รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้ครูมาจัดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาพัฒนาชีพให้มีอยู่มีกินตอนที่1ในเรื่องความหมายความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในวันนี้นักศึกษาทุกคนจะต้องตอบคำถามครูให้ได้ว่าความหมายของการพัฒนาอาชีพคืออะไรมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างไรในการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินก่อนอื่นเราไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะครับลองดูครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากวัดความรู้เบื้องต้นแล้วทำกันได้ไหมครับก่อนที่จะมาเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินเราลองไปฟังแต่ละอาชีพดูสิว่าเขามีความคิดการพัฒนาอาชีพหมายถึงอะไรและทำไมต้องมีการพัฒนาอาชีพมีความจำเป็นขนาดไหนไปดูกันเลยครับต้อนรับเข้าสู่นะครับบ้านสวนมีตังนะครับผมนายวิชาติดีเหมือนนะครับก็เป็นเกษตรกรสวัสดีค่ะชื่อสุวิมลคงสวัสดิ์นะคะอาชีพค้าขายค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสาคอนข้ามกลางปัจจุบันประกอบอาชีพรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยกศน.อำเภอท่าตะเกียบค่ะนายสุชินแสงเดือนสลิดกุลครับตำบลคงตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับตอนนี้ผมทำอาชีพทำสวนมะม่วงแล้วก็ทำเป็นส่วนผสมคือนั่งอยู่พี่ประชาครับสวัสดีครับผมชื่อสงการพรมเสนาครับผมตอนนี้ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็ทำก่อสร้างด้วยครับผมอาชีพครูสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองไปใช้ในการปฏิบัติงานและไปใช้กับผู้เรียนค่ะมาขายตลาดนัดพอขายไปขายมาเนี่ยมันรู้สึกว่าชีวิตเริ่มไม่มั่นคงนะครับก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างละในพื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่นะครับในไปศึกษานะครับการทำเกษตรว่าจะทำอะไรดีนะครับก็อาชีพเราทำก่อสร้างใช่ไหมครับก็คือพัฒนาให้มันดีกว่าเก่าครับผมทำให้ดีกว่าเก่าจากตรงที่เราทำอยู่ครับผมการพัฒนาให้มันดีขึ้นเนาะพัฒนาตนเองพร้อมพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับเนี่ยมันดีขึ้นปรับปรุงและให้ลูกค้าพอใจเราจะทำให้ผลไม้มีคุณภาพดีขึ้นและตอบโจทย์ที่ลูกค้าต้องการครับผมต้องปรับปรุงร้านค้าอย่างเช่นสินค้าที่นำมาขายเนี่ยก็ต้องทันต่อความต้องการของลูกค้าดินโดยการวิธีเอาความคิดของรุ่นปู่ย่าตายายเราครับที่เขาใช้ฟางเนี่ยนะไปคุมหญ้าไม่ให้หญ้ามันรับแสงไม่ให้มันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็เรียกพวกอะไรพวกจุลินทรีย์พวกอะไรที่อยู่ในธรรมชาติขึ้นมาช่วยฟื้นฟูดินของเรานะครับการทำหนองน้ำเล็กๆเพื่อกระจายความชื้นทำคลองนะครับแล้วเราก็ใช้ปุ
ุ๋ยจากมูลสัตว์ของเราที่มีเนี่ยมาช่วยในการจัดการในส่วนของแทนปุ๋ยเคมีนะครับทำให้การเป็นอยู่ของเราดีขึ้นพัฒนาแบบว่าให้ลูกค้าร้ายขึ้นพัฒนาตนเองพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นคือการพัฒนาอาชีพนี่หนึ่งเพื่อการอยู่รอด2เพื่อเราต้องการพัฒนาให้ผลไม้เรามีคุณภาพเพื่อทำเพื่อการส่งออก3เราต้องทำผลไม้เราให้ดีขั้นพรีเมียมถึงจะมีตลาดที่ดีครับผมอาชีพครูจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและใช้ในการปฏิบัติงานค่ะอนาคตของเรานะครับบ้านสวนมีตังบนพื้นที่8ไร่เนี่ยเรามีกินมีใช้มีอยู่แล้วเนี่ยคือความร่มเย็นก็คือจากต้นไม้ของเราเนี่ยเราก็จะพยายามที่คือเราปฏิเสธเงินไม่ได้ครับเราก็ต้องต่อยอดจากตรงนี้แหละตรงที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับ1คือเพื่อที่เป็นแหล่งสำหรับการขยายพันธุ์นะครับแล้วก็โดยการแจกบ้างจ่ายบ้างขายบ้างนะครับในราคาที่อาจจะไม่สูงจนเกินไปนะครับมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างพวกไม้ไผ่เนี่ยในอนาคตก็คือเราปลูกไผ่ไว้เยอะอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีการแปรรูปเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะครับคือที่คิดไว้นะครับอย่างพวกแพ้เนี่ยความจำเป็นของแพ้นะครับจากที่มองว่ามันคือรายปีเนี่ยเราเริ่มคิดว่านมแพะมันสามารถสร้างรายได้รายวันให้เราได้เราก็จะพยายามทำตรงนี้ออกมานะครับเพื่อที่อันดับแรกเลยเนี่ยเพื่อตัวเราเองก่อนพอเราทำได้แล้วนะครับพอทำได้ทำดีแล้วเนี่ยเราก็จะหาแนวร่วมว่าอยู่อย่างเงี้ยมันได้นะมันได้รายวันมันได้รายเดือนมันได้รายปีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำงานที่อื่นนะครับเพราะว่าปัญหาตอนนี้ก็คือหลายคนได้ทิ้งถิ่นที่อยู่ตัวเองไปนะครับเหลือไว้แต่เด็กและคนแก่นะครับบางคนมีที่20-30ไร่แต่เป็นที่ที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่าไปเราก็เลยอยากให้เขามาทำเหมือนเราเนี่ยทำแบบเราเนี่ยโดยใช้พื้นที่เล็กก่อนเริ่มต้นที่3ไร่5ไร่ก่อนหรือบางคนมี1ไร่ก็ทำได้นะครับเอาในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับถนัดเรื่องไหนทำเรื่องนั้นก่อนนี่เป็นพืชชนิดนึงนะครับที่สามารถทำเงินให้กับเราได้นะครับอันนี้จะเป็นบัวหลวงแท้อันนี้ก็เป็นบัวผันบัวแค่อีกเหมือนกันนะครับแล้วก็คือเราคิดอะครับว่าเราชอบอะไรอันไหนที่มันสามารถต่อยอดนะครับดูแลเราได้นะครับเราดูแลเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาดูแลเราได้อันนี้ก็มันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้เราได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปรอจากส่วนอย่างอื่นทำให้เรามีงานที่เยอะขึ้นและทำให้เรารู้ทุกอย่างมากขึ้นครับผมพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นอุปกรณ์การใช้ต้องทันสมัยการย้อมผมทำสีการยืดดัดคือต้องพัฒนาทุกอย่างเลยเพราะว่าการเทสทรงผมของลูกค้าต้องการแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะก็ต้องพัฒนาการทำผลไม้เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่ถีบตัวหรือเราอยู่ยิ่งนิ่งอยู่กับที่การทำผลไม้ของเราก็จะได้คุณภาพและจะสู้เพื่อนบ้านไม่ได้เราจึงต้องพัฒนาอาชีพของเราทางด้านนี้ให้เด่นขึ้นครับผมก็หันมาค้าขายกันมากขึ้นคู่แข่งเราก็เยอะขึ้น
ในการพัฒนาอาชีพแต่ละอาชีพมีแนวทางการพัฒนาอาชีพที่แตกต่างกันจริงๆแล้วการพัฒนาอาชีพคืออะไรมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างไรสรุปการพัฒนาอาชีพคืออะไรวิธีการต่างๆที่เพิ่มผลผลิตหรือสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมส่วนความสำคัญของการพัฒนาอาชีพมีหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะส่งผลให้สภาพสังคมที่ดีขึ้นกระบวนการผลิตเป็นการบริหารจัดการด้านทุนแรงงานที่ดินหรือสถานที่ให้เกิดผลผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านเศรษฐกิจมีการพัฒนาสินค้าให้สามารถเข้าสู่ตลาดการแข่งขันและเป็นที่ยอมรับนวัตกรรมคือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นมาใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีความคิดหรือผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ความสามารถในการทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายทำงานได้รวดเร็วและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้านภูมิปัญญาคือความรู้ความสามารถความชาญฉลาดอันเกิดจากพื้นความรู้ที่ผ่านกระบวนการสืบทอดปรับปรุงพัฒนาสะสมมาเป็นเวลานานอย่างเหมาะสมธรรมชาตินะครับการห่มดินด้วยฟางนี่ก็คืออย่างหนึ่งนะครับที่เราใช้นะครับแทนการใช้สารเคมียาฆ่าแมลงนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ทำการห่มดินนะครับแล้วก็ไหนนะแห้งชามน้ำชามเนาะตามคำที่เขาพูดกันตามความหมายของเราก็คือการใส่ฟางปกคลุมหน้าดินไว้แล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาโรยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตามด้วยปุ๋ยน้ำหมักนะครับมีปุ๋ยแห้งปุ๋ยน้ำใส่ลงไปนะครับก็จุดประสงค์เขาเลยก็คือเพื่อเรียกจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยขึ้นมาหากินนะครับมาย่อยสลายตัวฟางพวกซากใบไม้ซากอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นอาหารของพืชนี่คือหลักการสำคัญของการห่มดินThank you.
ความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพผู้ประกอบอาชีพจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อพิจารณาแนวโน้มของตลาดความต้องการของผู้บริโภคประกอบกับในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมความรู้ที่มีการเชื่อมโยงในการผลิตการบริโภคการสื่อสารและเทคโนโลยีก่อให้เกิดการแข่งขันดังนั้นการพัฒนาอาชีพจึงมีความจำเป็นว่าการพัฒนาอาชีพนั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการประกอบอาชีพฉะนั้นทุกอาชีพจึงต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาได้เวลาทำแบบทดสอบทบทวนความรู้แล้วครับไปทำกันเลยครับ
หลังจากนักศึกษาทำแบบทบทวนความรู้แล้วไปดูเฉลยกันเลยครับเฉลยแบบทดสอบเรื่องความหมายความสำคัญความจำเป็นในการพัฒนาอาชีพข้อ1การพัฒนาอาชีพมีความหมายตรงกับข้อใดตอบคอควายการปรับปรุงสินค้าตามความต้องการของลูกค้าการพัฒนาอาชีพหมายถึงวิธีการต่างๆที่เพิ่มผลผลิตหรือสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้อ2ข้อใดอธิบายความหมายของการพัฒนาอาชีพได้ถูกต้องที่สุดตอบงองูการพัฒนาสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าการพัฒนาอาชีพหมายถึงวิธีการต่างๆที่เพิ่มผลผลิตหรือสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้อ3การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงนั้นผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญตอบขอไข่ศักยภาพของผู้ผลิตการประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาโดยมีส่วนครองตลาดได้ตามความต้องการของผู้ผลิตแสดงถึงความมั่นคงในอาชีพซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้ผลิตข้อ4บุคคลใดมีความภูมิใจในอาชีพของตนเองมากที่สุดตอบคอควาย4เก็บเงินออมแล้วเปิดร้านไอศกรีมที่ชอบ4สามารถเก็บเงินออมซึ่งเป็นการหาทุนในการเปิดร้านด้วยตนเองและทำสิ่งที่ตนเองชอบจึงทำให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองข้อ5ข้อใดคือสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกินตอบงองูการวิเคราะห์ความพร้อมของตนเองผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจและฝึกการวิเคราะห์ตนเองเพื่อรู้จักตนเองก่อนว่าเรามีศักยภาพด้านใดและเป็นอย่างไรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพโดยอาศัยหลักปรัชญาคิดเป็นที่ต้องอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับตนเองข้อมูลวิชาการและข้อมูลสังคม